ต้องไล่เรียงมานะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพจดังนะครับเขาก็ออกมาบอกนะครับว่ามีพิธีกรชื่อดังรายหนึ่งเนี่ยขอมีโลกอีกใบนึงนะครับแล้วก็ใบ้กันไปไปมามาบอกไม่ใช่คุณนุ่มบ้างเป็นใครบ้างอ่ะสุดท้ายก็ไม่อักษรยอ่อไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นและเปิดออกมาเลยว่าเป็นคุณพีเคโดยว,วันนี้เนี่ยทางคุณพีเคก็ควงคุณโยเกิร์ตนะ,นะครับ อดีตภรยาต้องใช้คํานี้นะเขาเนี่ยแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาทั้งหมด12ปีโดยที่ตัดสินใจเนี่ยเลิกลากันแบบเซ็นใบหย่าอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดของการเลิกกันเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับด้านดีเจมาตูมเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับดีเจมาตูมก็ออกมาชี้แจงในอิน t a g r กรมเช่นเดียวกันครับว่าก่อนที่จะอ่านข่าวหรืออะไรใดๆเนี่ยดีเจมาตูมเขาก็โทรขอแล้วนะทั้งคุณพีเคแล้วก็ ทางคุณโยเกิรนะว่าเออตุมอาจจะต้องอ่านข่าวนี้อ่ะซึ่งก็จบประเด็นดราม่าไปเพราะว่าในที่สุดสุดท้ายนะครับทางคุณพีเคแล้วก็คุณโยเกิรเนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวเอง